ชาวประมงพื้นบ้านบ้านแหลมสนตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดกำลังช่วยกันนำสัตว์ทะเลที่วางอวนดักจับมาได้ขนออกมาจากเรือที่กลับมาจากลงทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่างตัวขนาดใหญ่ซึ่งดักจับมาได้เป็นจำนวนมากโดยชาวประมงพื้นบ้านบ้านแหลมสนตำบลอ่าวใหญ่จังหวัดตราดได้กล่าวว่ากั้งขนาดใหญ่ที่ดักจับมาได้นี้เป็นการดักจับโดยใช้วิธีการวางอวนในทะเลซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการประมงพื้นบ้านที่สืบทอดอาชีพต่อกันมาโดยออกไปวางอวนบริเวณทะเลลึกประมาณ3:00 น.กว่าจะได้กลับเข้ามาพร้อมกับสัตว์ทะเลที่ดักจับติดอวนมาได้ก็ประมาณ3:00 น.ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ทำเป็นประจำของชาวประมงพื้นบ้านแหลมสนสัตว์ที่จับมาได้ก็จะมีทั้งปูม้ากั้งและก็สัตว์ทะเลอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั้งที่จับได้นั้นตัวขนาดใหญ่ก็เพิ่งจะได้เยอะๆในช่วงนี้และขายได้ราคาที่สูงเมื่อเทียบกับปูม้าโดยในส่วนของกั้งในช่วงนี้ขายได้ราคากิโลกรัมละ 1,000 กว่าบาทเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกั้งด้วยซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จับกั้งได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆทำให้สามารถสร้างรายได้ที่ดีสำหรับกั้งในช่วงนี้ครับครับไปเอากั้งหรือไปเอายังไงครับไปหายังไงครับจ้าไปวางอวนที่ทะเลมาครับจ้าก็คือทะเลลึกไหมฮะลึกออกไปตอนไหนครับเนี่ยไปวางอวนเนี่ยออกไปตอน3:00 น.3:00 น.โปรยบายประมาณโปรยเสร็จประมาณ6:00 น. 6:00 น.ก็คอยประมาณ9:00 น.ครับตื่นมาสาวครับเก้าสาวเสร็จประมาณ3:00 น.ตอนเย็นเข้าบ้านเก้าโมงเช้านี่ไปสาวจ้าแล้วก็กว่าจะเสร็จประมาณก็เย็นๆโอ้ตึงๆเข้ามาไหมฮะช่วงนี้ได้เยอะไหมฮะกั้งฮะแม่เพิ่งมาได้2วันนะได้วัน4-5 พัน4-5 พันวันละ4-5 พันเนี่ยฮะแสดงว่ากี่กิโลเนี่ยประมาณ3-4 กิโลปูถ้ากั้งประมาณ3 โลปูประมาณ10 โลก็ได้5 พันอ๋อครับก็แสดงว่าช่วงนี้เยอะฮะเนี่ยฮะก่อนหน้านี้เยอะไหมกั้งไม่มีเพิ่งไม่นี่จะถึงฤดูของมันนะถึงได้เขาจะอยู่ยาวไหมฮะฤดูของเขายังไม่ถึงอ่ะประมาณเดือนฝ่ายอีกประมาณเดือนกว่าอ๋อหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้แล้วจ้าอ๋อครับโอเคครับขอบคุณครับ